สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมวิชาญสุมาลีจากช่องวิชาญโฟโต้ช่องที่จะพาเพื่อนๆไปสนุกกับการถ่ายภาพไม่ว่าคุณจะเป็นช่างภาพหรือคนที่ถูกถ่ายนะครับก่อนอื่นเลยที่เราจะไปชมเนื้อหาของคลิปนี้ผมก็อยากจะมีเรื่องรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องผมด้วยนะครับเพื่อผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆออกมาให้เพื่อนๆได้ดูกันต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่กำลังหาข้อมูลเรียนรู้เพื่อที่จะพัฒนาฝีมือในการถ่ายภาพตัวเองนะครับเพื่อที่จะพัฒนาอย่างก้าวกระโดดผมแต่งหนังสือเล่มนี้ออกมาจำหน่ายนะครับนั่นก็คือหนังสือ Portrait One Light Studio หนังสือเล่มนี้จะพูดถึงเนื้อหาว่าด้วยเรื่องของการใช้ไฟแฟลชในสตูดิโอเพื่อถ่ายงานศิลปะงานถ่ายภาพ Portrait เชิงศิลปะนะครับด้วยไฟเพียงดวงเดียวซึ่งมีเนื้อหาค่อนข้างจะแอดวานซ์มากแล้วก็ละเอียดมากๆเลยมันมีทั้งหนังสือที่เป็นเปเปอร์แล้วก็มีทั้งส่วนที่เป็นวิดีโอทูทอเรียลนะครับเพื่อนๆสามารถใช้เรียนรู้ควบคู่กันไปด้วยแล้วก็มีแอคชั่นเพื่อที่จะให้เพื่อนๆทำงานได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีกลุ่มเพื่อนๆจะได้สิทธิ์เข้ากลุ่มเพื่อที่จะเข้าไปส่งกันบ้านไปสอบถามปัญหาแล้วก็ไปเรียนรู้เพิ่มเติมไปอัปเดตข้อมูลกันได้นะครับถ้าใครอยากสนับสนุนช่องเราแล้วก็อยากจะเป็นโปรเฟสชันนอลก็อย่าลืมสนับสนุนหนังสือเล่มนี้นะครับ Portrait One Light Studio ครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาพูดคุยกันถึงประเด็นที่ผมตั้งหัวข้อมาเมื่อกี้นะครับนั่นก็คือสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ถ่ายภาพมาสักพักนึงแล้วแล้วก็มีความชำนาญมีความอิ่มตัวกับการถ่ายภาพด้วยแสงธรรมชาติแล้วก็เริ่มที่จะมองหาว่าเอ๊อยากจะฝึกถ่ายภาพด้วยแฟลชใช่ไหมครับเราก็จะเริ่มสะสมแฟลชสะสมทิกเกอร์แล้วอุปกรณ์ที่สำคัญอีกตัวนึงที่จะตามมาก็คืออุปกรณ์กรองแสงแฟลชนั่นไม่ว่าจะเป็นซอฟต์บ็อกซ์แบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นล่มแบบนี้นะครับล่มหรือบอลลี่แบบนี้อย่างเงี้ยนะครับซึ่งล่มก็มี2แบบนะครับมีล่มทะลุกับล่มสะท้อนนะครับซึ่งอุปกรณ์ที่ผมจะพูดถึงในวันนี้มันจะเป็น2ตัวนี้เป็นหลักก็คือตัวเจ้าล่มทะลุกับเจ้าซอฟต์บ็อกซ์ทำไมผมถึงจะมาเปรียบเทียบอุปกรณ์2ตัวนี้ให้เพื่อนๆดูก็เพราะว่าอุปกรณ์2ตัวเนี่ยมันมีคุณสมบัติของแสงที่มันได้จากการเอาไปครอบกับแฟลชแล้วเนี่ย2ตัวเนี่ยมันให้แสงที่มีลักษณะคาแรคเตอร์ใกล้เคียงกันมากๆบางคนที่เป็นมือใหม่จะดูไม่ออกเลยก็เลยเลือกซื้อไม่ถูกเลือกใช้ไม่ถูกว่าจะเลือกอะไรดีวันนี้ผมก็เลยจะมาทดสอบให้เพื่อนๆดูว่าอุปกรณ์2ตัวเนี่ยมันทำงานเหมือนและแตกต่างกันยังไงควรเลือกใช้ในสถานการณ์แบบไหนนะครับดังนั้นวันนี้ผมจะมาพูดถึงโครงสร้างพื้นฐานของมันก่อนไอ้เจ้าล่มทะลุนะครับมันจะเป็นอุปกรณ์ที่เพื่อนๆที่ฝึกใหม่ๆเนี่ยมักจะเริ่มซื้อเข้ามาใช้กันเพราะว่าอันดับแรกเลยก็คือมันถูกครับตัวเนี้ยราคามันถูกมากทุกวันนี้นะถ้าหาซื้อใน Lazada Shopee ตัวนึงก็ประมาณ90กว่าบาทครับไม่ถึง100รวมค่าส่งไม่เกิน120บาทเพื่อนๆได้ใช้เลยล่มทะลุแบบนี้นะครับแล้วก็โครงสร้างของมันเนี่ยค่อนข้างจะเรียบง่ายมันเหมือนกับโครงสร้างของมันเนี่ยมันจะเหมือนกับล่มที่เราใช้กันแดดกันฝนนี่เลยนะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะดูบอบบางกว่าเพราะมันไม่ได้เอาไปใช้งานหนักหน่วงมันก็แค่เอามาครอบตัวแฟลชแค่นั้นเองดังนั้นโครงสร้างมันก็จะดูบอบบางเวลาใช้ก็ต้องทนุถนอมกันนิดนึงนะครับไอ้เจ้าร่มแบบนี้นะครับทีนี้ตัวซอฟต์บ็อกซ์นี่นะครับมันก็จะมีลักษณะที่เหมือนกับเจ้าล่มทะลุก็คือมันจะมีผ้าขาวๆดิฟฟิวเซอร์เนี่ยนะครับที่จะเอาไว้กรองแสงเนี่ยแทบจะเหมือนกันแล้วแทบจะเป็นวัสดุตัวเดียวกันเลยนะครับถ้ามันเป็นของที่คุณภาพใกล้เคียงกันเนี่ยหน้าผ้าตัวนี้จะเหมือนกันเลยดังนั้นเวลามันยิงแสงผ่านออกมาเนี่ยมันก็จะให้คุณสมบัติของภาพที่ใกล้เคียงกันเลยเพียงแต่ว่ามันจะมีจุดแตกต่างตรงที่ไอ้เจ้าซอฟต์บ็อกซ์นี่นะครับมันจะมีส่วนที่เป็นผ้าทึบแสงเนี่ยกันไม่ให้แสงย้อนกลับออกมาในทิศทางที่เราไม่ต้องการในขณะที่เจ้าร่มทะลุเนี่ยนะครับมันจะไม่สามารถควบคุมแสงได้เพราะว่าด้านหลังของมันเนี่ยมันก็จะเปิดโล่งเลยมันก็ต้องไปอาศัยกลวยของตัวแฟลชนะครับบังคับทิศทางเอาอีกทีถ้าเกิดว่าเราใช้แฟลชหัวค้อนที่มันไม่มีกลวยบังคับแสงมันก็จะทำให้แสงเนี่ยกระจายไปทุกทิศทางเพียงแต่ว่ามันจะออกมาด้านหน้าในปริมาณที่มากกว่าแล้วอีกอย่างนึงในตัวซอฟต์บ็อกซ์เองนะครับปกติแล้วเนี่ยในตัวซอฟต์บ็อกซ์เนี่ยมันก็จะมีข้อได้เปรียบตัวล่มอยู่นิดนึงตรงที่ว่าเนี่ยนะฮะด้านในของตัวซอฟต์บ็อกซ์เนี่ยมันจะมีแผ่นสะท้อนแสงเคลือบเอาไว้มันจะทำให้มันเนี่ยผลักพลังของแฟลชออกมาด้านหน้าได้มากกว่าแค่นั้นเองนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็อย่างนึงตัวพวกซอฟต์บ็อกซ์เนี่ยมันจะมีผ้าซ้อนอยู่2ชั้นแต่ก็เป็นผ้าดิฟฟิวเซอร์เหมือนกันนะครับลักษณะของเนื้อผ้าเนี่ยเหมือนกันกับตัวเนื้อล่มเลยในนี้เราก็เห็นความคล้ายๆกันแล้วใช่ไหมครับทีนี้เราก็จะเอาอุปกรณ์ทั้ง2ตัวนี้นะครับไปทดสอบครอบกับแฟลชซึ่งเราจะควบคุมปัจจัยอย่างทุกอย่างในการถ่ายภาพในการทดลองนะครับไม่ว่าจะเป็น
ค่ากล้องทั้งหมดค่าดีฟอลต์ของกล้องที่ใช้ถ่ายแล้วก็หลอดไฟที่ใช้เนี่ยเราก็จะใช้หลอดเดียวกันระยะที่ห่างจากแบบก็จะเหมือนกันมันจะมีข้อแตกต่างแค่อุปกรณ์เปลี่ยนเป็น2แบบแล้วดูลักษณะของแสงที่ได้ว่ามันออกมาเหมือนและแตกต่างกันยังไงแล้วเอาภาพนั้นไปวิเคราะห์ในคอมพิวเตอร์เพราะว่าผมไม่สามารถจะอธิบายก่อนได้เราจะต้องทดลองจริงแล้วก็เอาไฟล์ภาพนะครับไปเปิดดูอธิบายกันวิเคราะห์กันอีกทีแล้วให้เพื่อนๆจับจุดสังเกตดูว่ามันเหมือนและแตกต่างกันยังไงหลังจากนั้นเพื่อนๆก็จะได้มีข้อมูลเอาไว้เลือกว่าจะใช้อุปกรณ์ตัวไหนแบบไหนแล้วหลังจากนั้นผมจะมานั่งสรุปอีกทีว่าจะใช้ข้อมูลอะไรเป็นตัววิเคราะห์ว่าจะเลือกซื้ออันไหนก่อนและซื้ออันไหนทีหลังหรือจะมีทั้ง2ตัวก็ค่อยว่ากันอีกทีมาดูกันอีกทีไปทดลองกันดูครับครับตอนนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาสู่กระบวนการของการทดสอบจากที่ผมเล่าเพื่อนๆฟังนะครับว่าอุปกรณ์2ชิ้นเนี่ยมันมีคุณสมบัติที่ให้แสงแตกต่างกันนะครับเราจะเริ่มจากการที่ทดสอบที่ซอฟต์บ็อกซ์ก่อนโดยที่ผมใช้ไฟในการทดสอบครั้งนี้ก็จะเป็น SK 400ของ Godox นะครับแล้วก็ใช้ซอฟต์บ็อกซ์ขนาด70ซมที่ผมเอาให้เพื่อนๆดูตอนต้นรายการนะครับแล้วก็มาทดสอบตัวซอฟต์บ็อกซ์กันก่อนแล้วเดี๋ยวผมก็จะเปลี่ยนเป็นลมทะลุอีกทีตอนนี้สิ่งที่เราจะต้องคอนเฟิร์มก็คือในเรื่องของระยะห่างนะครับว่าระยะห่างของแรงกำเนิดแสงกับตัวแบบอยู่ในระยะเท่าไหร่เรามาวัดกันดูก่อนนะครับอันนี้อยู่ที่ประมาณเมตรกับอีก3เซนประมาณเมตรหนึ่งนะครับเรามาเทสก่อนเลยนะครับโอเค1 2โอเคเงยหน้าขึ้นอีกนิดนึงหันหน้าเข้าไปรับแสงลูกมองกล้อง1 2ดีอันนี้แหละอันนี้แหละล็อกนะล็อกนะยิ้มนิดยิ้มนิดก็ได้1 2โอเคดีดีเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นลมทะลุกันครับครับตอนนี้ผมก็เปลี่ยนชุดกรองแสงจากซอฟต์บ็อกซ์นะครับมาเป็นเจ้าลมทะลุที่ผมเอาเพื่อนๆดูก่อนหน้านี้ซึ่งเราจะยังยืนยันนะครับว่าผมยังใช้ค่ากล้องเหมือนเดิมมุมของซอฟต์บ็อกซ์เนี่ยเป็นมุมเดิมแล้วก็ระยะห่างเดี๋ยวเราจะวัดให้เท่าเดิมเลยนะครับเดี๋ยวผมทำการวัดให้เพื่อนดูเลยครับ เมื่อกี้ใช้ไป100กับอีกเศษนิดหน่อย105เซนเป๊ะเลยครับตำแหน่งเดิมองศาเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมค่าไฟเหมือนเดิมเลยนะครับมาถ่ายกันดูครับเอา1 2อีกใบนึง1 2ดีดีครับเรียบร้อยครับตอนนี้เราได้ไฟล์ของอุปกรณ์ทั้ง2แบบนะครับทั้งซอฟต์บ็อกซ์แล้วก็ตัวลมทะลุเดี๋ยวผมจะเอาไฟล์ที่ถ่ายได้ทั้ง2ใบเนี่ยนะครับไปให้เพื่อนๆดูว่าผลที่ได้แล้วก็ลักษณะแสงที่มันให้มาจากอุปกรณ์แต่ละชิ้นเนี่ยมันมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันยังไงไปดูกันครับครับที่นี้ผมพาเพื่อนๆเข้ามาดูไฟล์ที่เราได้จากการทดสอบเมื่อกี้นะครับใบแรกเนี่ยภาพใบแรกที่เรากำลังเปิดดูอยู่เนี่ยนะครับเป็นภาพที่ได้จากการถ่ายด้วยซอฟต์บ็อกซ์นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่านะครับแสงมันจะเข้ามาจากทางฝั่งซ้ายมือของเรานะครับซ้ายมือช่างภาพขวามือของแบบเนี่ยเข้ามาทางนี้แล้วมันก็จะเกิดเงาทางด้านฝั่งขวาเห็นไหมครับดูตรงแขนดูตรงแก้มดูตรงสันจมูกดูตรงใต้คางเป็นลักษณะเฉพาะของซอฟต์บ็อกซ์เลยซึ่งแสงที่ได้ก็ค่อนข้างนุ่มนะครับนุ่มเป็นที่น่าพอใจเลยแต่ว่ามันก็จะมีทิศทางที่ชัดเจนมีแสงมีเงาชัดเจนทีนี้เราไปเปรียบเทียบกับแสงที่ได้จากการถ่ายด้วยร่มทะลุนะครับเราจะสังเกตไหมครับดูจากเงาใต้คางมีความนุ่มเหมือนกันและแอบนุ่มกว่าอยู่นิดๆด้วยนะครับเนี่ยแสงที่ได้จากร่มเนี่ยก็ค่อนข้างนุ่มไม่แตกต่างกันเลยเพราะว่าผ้าของมันก็เป็นดิฟฟิวเซอร์ลักษณะเดียวกันแทบจะเป็นวัสดุเดียวกันเลยมีความนุ่มนวลดูไม่กระด้างนะครับเงานี่ไล่ระดับอย่างดีเลยแต่เพื่อนๆเห็นข้อแตกต่างไหมครับใครที่ยังไม่เห็นผมจะชี้ให้เห็นครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากการถ่ายภาพด้วยร่มทะลุสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันเกิดการหมุนวนข้ามฝั่งนะครับการลูปของแสงอย่างเช่นตรงบริเวณสันจมูกนี่เห็นไหมครับถ้าเป็นของซอฟต์บ็อกซ์เนี่ยมันจะเกิดเงาฝั่งนี้เห็นไหมครับแต่ถ้าเป็นของร่มทะลุเนี่ย
แสงเนี่ยมันจะข้ามฝั่งมาทําให้เงาบางส่วนหายไปดูที่แขนนี่ชัดเลยครับถ้าเป็นซอฟบอกนี่เห็นไหมมันมีเงาแต่ถ้าเป็นร่มทะลุเนี่ยแสงมันจะข้ามฝั่งครับมันจะหมุนวนข้ามมาแล้วทําให้เงาตรงแขนนี่หายไปเป็นลักษณะคาแรคเตอร์เฉพาะทางฟิสิกส์ของอุปกรณ์มันนะครับของแสงมันคือวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ครับเราไปแก้ไขอะไรมันไม่ได้ครับเราก็ต้องเลือกใช้เอาว่าเราจะใช้แบบไหนซึ่งถ้าการถ่ายภาพแนวที่ลักษณะเหมือนกับว่าถ่ายในสตูดิโอเป็นไฟดวงเดียวนะครับไม่มีจัดแสงมาเสริมเนี่ยมันก็แทบจะไม่มีผลอะไรกับภาพเลยมันเพียงแต่ว่าเฉดของมันก็จะน้อยกว่านะครับเฉดของซอฟบ็อกเนี่ยมันก็จะชัดเจนกว่ายิ่งถ้าเราเอาไปถ่ายในงานเอาท์ดอร์นะครับเป็นงานที่ถ่ายข้างนอกเนี่ยการใช้ร่มทะลุเนี่ยยิ่งจะไม่มีผลเพราะว่ามันยิงไปแล้วมันผ่านหายไปเลยมันก็จะกระจายแล้วก็กระเจิงไปทั่วบริเวณที่เป็นแลนด์สเคปของงานเอาท์ดอร์นะครับมันการน้อยคนจะไปสังเกตดูว่าเฉดของซอฟบอกเนี่ยมันมีมากกว่าของร่มทะลุหมุนวนมาทำให้เฉดน้อยกว่าไม่มีใครไปสังเกตในงานเอาท์ดอร์ครับแต่ถ้าเป็นงานอินดอร์เนี่ยเริ่มมีปัญหาถ้าเราเริ่มจัดแสงมากกว่า1ดวงเช่นถ้าเป็นใบนี้นะครับเปรียบเทียบอีกทีนะถ้ามันเป็นซอฟบอกแบบนี้มันก็จะมีเงาใช่ไหมครับแล้วเราต้องการริมไลท์เราจัดแสงดวงที่2เข้ามาเนี่ยก่อนที่จะไปถึงริมไลท์มันต้องมีเฉดก่อนใช่ไหมครับมีส่วนที่เป็นส่วนสว่างของแสงแล้วก็มาเงามืดก่อนแล้วค่อยไปเกิดริมไลท์ข้างหลังเพราะว่าการยิงจากซอฟบอกอีกตัวนึงมากระแทกมันก็จะเป็นเงาของแสงเป็นริมอยู่ตรงขอบของภาพแล้วก็มีเงามาบังไว้ท่อนนึงก่อนแล้วถึงจะไปเป็นแสงตรงนี้แต่ถ้าเราใช้ร่มทะลุเหมือนใบนี้นะครับแล้วแสงมันเกิดการหมุนวนข้ามฝั่งมาทำให้เฉดมันหายไปเวลาเรายิงริมไลท์ดวงที่2มาเนี่ยมันก็จะเกิดการทับลายกันของแสงครับเพราะว่ายิ่งถ้าแสงข้างหลังนี่ก็ใช้ร่มทะลุเหมือนกันด้วยนะมันก็จะเกิดการข้ามฝั่งของเงาของแสงทำให้ส่วนที่ควรจะเป็นเงาเนี่ยเกิดเป็นแสงมาทับกันแล้วมันก็จะทำให้ตำแหน่งของแสงที่เราต้องการดีไซน์ว่าจะเป็นริมไลท์แบ็คไลท์ฟิลไลท์ต่างๆเนี่ยมั่วตัวกันไปหมดนะฮะมันก็จะทับกันเองไปหมดมันจะจัดแสงยากกว่าดีไซน์แสงยากกว่านั่นก็คือปัญหาของการใช้ร่มทะลุนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องเอามาเป็นข้อมูลแล้วก็เอามาเพิ่มเติมในการเลือกใช้เป็นยังไงบ้างครับได้ความรู้เพิ่มไหมฮะอันนี้เป็นข้อมูลที่ผมเพิ่มเติมมาให้เพื่อนๆทีนี้ผมจะไปนั่งสรุปให้เพื่อนๆฟังอีกทีนะครับว่าเราควรจะเลือกใช้อุปกรณ์แบบไหนเมื่อไหร่ใช้ข้อมูลตัวไหนในการตัดสินใจซื้อแล้วก็ตัดสินใจใช้ครับเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่เราไปทดสอบดูหลังคอมพิวเตอร์เพื่อนๆเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าภาพที่ได้จากอุปกรณ์ทั้ง2ชิ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นร่มทะลุแล้วก็ซอฟบ็อกเนี่ยมันค่อนข้างจะใกล้เคียงกันมากๆก็คือมันมีคุณลักษณะก็คือให้แสงที่นุ่มเหมือนกันเลยนะครับแทบจะใกล้เคียงกันเลยแต่ว่ามันจะมีข้อแตกต่างก็คือเจ้าร่มทะลุเนี่ยมันจะมีลักษณะของการหมุนวนการลูปของแสงที่มากกว่าก็คืออธิบายให้ง่ายลงไปอีกก็คือแสงมันข้ามฝั่งครับสมมุติเรายิงแสงมาทางด้านขวาเนี่ยตัวซอฟบ็อกเนี่ยมันจะเบรกครับมันจะเบรกแสงมันจะไม่ข้ามไปอีกฝั่งซ้ายแต่ถ้าเป็นตัวร่มทะลุเนี่ยนะครับมันจะมีลักษณะทางฟิสิกส์ของแสงนะครับก็คือมันจะมีการหมุนวนข้ามฝั่งมาฝั่งซ้ายเรายิงมาจากด้านขวาเนี่ยแสงมันจะล้นไปทางฝั่งซ้ายซึ่งถ้าเราถ่ายภาพแบบไม่ได้ซีเรียสมากนักหรือการถ่ายภาพที่ใช้แสงดวงเดียวในการยิงเข้าแบบเนี่ยด้านมาจากด้านใดด้านหนึ่งการที่แสงมันเลยข้ามไปอีกฝั่งนึงของคุณสมบัติของเจ้าร่มเนี่ยนะครับมันก็จะไม่มีผลต่อความรู้สึกในการจัดแสงสักเท่าไหร่นะครับมันหมายความว่าเพื่อนๆสามารถที่จะใช้ร่มหรือใช้ซอฟบ็อกแทนกันได้เลยแต่ถ้าเพื่อนๆเริ่มที่จะมีการจัดไฟเซตอัพไฟมากกว่า1ดวงเช่นมีแบ็คไลท์แบบที่ผมจัด LED ถ่ายวิดีโอนี่นะหรือมีแฮไลท์ที่ผมอยู่ด้านบนแบบนี้นะครับหรือบางทีถ้าเป็นภาพถ่ายแนวกีฬาอาจจะเป็นแบ็คไลท์2ดวงอัดเข้ามาหรือหลายคนอาจจะมีการถ่ายแบบซิลูเอทอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเจ้าร่มเนี่ยนะครับการที่มันหมุนวนเนี่ยมันก็จะทำให้แสงเนี่ยมันเลยไปใช่ไหมครับแล้วถ้าอุปกรณ์ตัวข้างหลังเราก็ใส่ร่มอีกแสงมันก็จะเลยมาทับกันแล้วในจุดที่มันแสงส่วนเกินมันมาทับกันเนี่ย
มันก็จะทำให้เกิดเขาเรียกว่าเป็นแสงที่เราไม่พึงประสงค์นะครับมันเริ่มคุมไม่อยู่มันก็จะมีการซ้อนทับกันทำให้แทนที่พอแสงมันเดินทางมาถึงฝั่งเงาเนี่ยมันควรจะเป็นเฉดแล้วก็ไล่เฉดออกไปสวยๆถูกไหมครับพอแสงอีกด้านนึงมันมาแล้วคุณสมบัติของเจ้าร่มทะลุเนี่ยแสงมันข้ามฝั่งมันก็จะทำให้แสงส่วนที่มันเกินมาทับกันแล้วก็เกิดเป็นแหล่งกำเนิดแสงอีกมวลนึงมาขึ้นทางฝั่งซ้ายเนี่ยมันก็จะทำให้แสงเนี่ยทิศทางควบคุมยากกว่าแล้วเรียกว่าดีไซน์แสงยากกว่านะครับเพราะว่าแสงมันไม่ลงไปในพื้นที่ที่เรากำหนดไม่อยู่ในกรอบที่เรากำหนดดังนั้นซอฟบอกเนี่ยมันก็จะได้เปรียบตรงนี้แหละครับได้เปรียบเริ่มได้เปรียบตรงนี้ก็คือซอฟบอกเองเนี่ยเวลามันยิงไปเนี่ยปริมาณของแสงทิศทางของมันจะแน่นอนแม่นยำกว่าเราอยากจะดีไซน์ให้แสงมันมาตกครึ่งหน้าแล้วก็เอาอีกหลอดนึงมายิงข้างหลังนะครับหรือบางคนจะถ่ายแบบแนวซูลเอทหรือถ่ายแนวแบบเป็นภาพที่แบบเปิดนิดเดียวแล้วมืดทั้งหน้าอย่างเงี้ยไอ้ซอฟบอกพวกเนี้ยมันจะคุมแสงง่ายกว่าเพราะแสงของมันไม่ข้ามฝั่งไม่หมุนวนยิงมาตรงไหนมันก็จะหยุดอยู่ประมาณนั้นแสงของไอ้เจ้าร่มทะลุเนี่ยมันจะหมุนวนมันจะข้ามตัวแบบครับข้ามมาอีกฝั่งนึงนั่นเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆซึ่งเราจะต้องเอามาดีไซน์เอามาพิจารณานะครับในการจัดแสงซึ่งมันจะมองเห็นแล้วก็เริ่มซีเรียสก็คือเมื่อเราเรียนรู้ขั้นแอดวานซ์ขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราฝึกเบสิกเนี่ยมันก็จะมองแทบไม่ออกเลยครับถ้าไม่มีใครมาสอนให้เราสังเกตเนี่ยก็บางคนนี่ดูไม่รู้เรื่องเลยว่ามันการหมุนวนการข้ามฝั่งของแสงมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะอันนี้มันเป็นเรื่องของหลักของแสงที่มันทะลุผ่านอุปกรณ์ที่มีโครงสร้างแตกต่างกันนะครับมันเป็นเรื่องของฟิสิกส์เราก็ไปแก้ไขอะไรมันไม่ได้เราจะต้องเลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับหน้างานทีนี้ผมจะมาแยกเป็นข้อให้เพื่อนๆมีข้อมูลเพื่อเอาไว้เลือกในการตัดสินใจว่าเราจะเอาร่มทะลุหรือซอฟบอกเข้ามาใช้ตอนไหนเวลาไหนห้วงเวลาไหนจะเลือกตัวไหนก่อนตัวไหนหลังหรือจะเลือกทั้ง2ตัวแล้วเอามาใช้ในลักษณะที่แตกต่างกันยังไงผมจะแยกให้เป็นข้อๆอย่างนี้นะครับอันดับแรกเลยก็คืองบประมาณนะครับก็ถ้าใครที่เป็นมือใหม่แล้วก็อยากจะเริ่มฝึกถ่ายภาพด้วยแฟลชไม่ว่าจะเป็นอินดอร์เอาท์ดอร์นะครับแล้วมีงบประมาณไม่มากอยากจะลองดูก่อนว่าตัวเองชอบไม่ชอบเนี่ยการเลือกใช้ร่มทะลุเนี่ยครับมันจะดีกว่าเพราะว่าราคามันถูกร่มทะลุตัวนึงก็อยู่ประมาณอย่างที่ผมบอกครับตัวเริ่มต้นก็ไม่ถึง100บาทด้วยซ้ำไปแต่ถ้าซอฟบอกเนี่ยตัวคุณภาพต่ำๆเนี่ยก็มี 5-600 นะครับแล้วถ้าเป็นของโกดอกของเซเลนที่เป็นเกรดดีๆหน่อยเนี่ยมันก็พันกว่าบาทยิ่งถ้าเป็นซอฟบอกชนิดที่พับเก็บได้แล้วเอาไปทำงานข้างนอกได้ตัวหนึ่ง 3-4,000 บาทราคามันก็จะสูงแล้วถ้าเกิดเอามาฝึกแล้วเราไม่ชอบไม่ใช่แนวของเรามันก็จะเสียเงินเยอะเราเริ่มต้นด้วยร่มทะลุเนี่ยมันก็จะง่ายกว่านะครับและปัจจัยข้อที่2ที่ผมจะเอามาเป็นข้อมูลให้เพื่อนๆเอาไว้ตัดสินใจก็คือในเรื่องของน้ำหนักครับไอ้เจ้าร่มทะลุนี่นะครับน้ำหนักมันเบามากถ้าเพื่อนๆจะใช้งานแบบกึ่งอินดอร์ก็ได้เอาท์ดอร์ก็ได้ไปถ่ายข้างนอกด้วยเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะพกพาง่ายมันสามารถจะบิดเข้าให้เล็กๆเงี้ยบางทีบางรุ่นมีถุงใส่นะครับแล้วเราก็เสียบเข้าไปที่กระเป๋าเป้ของเราแล้วมันก็สามารถที่จะพายออกไปทำงานข้างนอกได้เลยในขณะที่ซอฟบอกเนี่ยมันค่อนข้างจะเอาไปยากนะครับพกพายากเหมือนกันมาถ้าเป็นรุ่นที่ราคาไม่สูงเนี่ยมันก็จะพับเก็บไม่ได้นะครับต้องถอดเป็นชิ้นๆประกอบคืนก็ยากแต่ถ้าเป็นรุ่นที่พับเก็บได้เนี่ยราคามันค่อนข้างจะสูงและปัจจัยข้อที่3ที่ผมจะแนะนำเพื่อนๆก็คือในเรื่องของคุณภาพงานครับถ้าเพื่อนๆที่ใช้งานแบบไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายเป็นงานที่เอาไว้ฝึกหัดหรือเอาไว้ถ่ายส่วนตัวเนี่ยใช้ร่มทะลุเนี่ยมันก็คุณภาพใกล้เคียงกับซอฟบอกเรื่องความหมุนวนของแสงของมันเนี่ยก็จะไม่มีผลมากนักในการทำงานนะครับก็คือมันสังเกตแทบไม่ออกนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เริ่มเทคซีเรียสแล้วเริ่มจะมีการจัดไฟแบบหลายดวงต้องการควบคุมที่ทางแสงแบบศิลปะเลยคืออาร์ตเลยแล้วก็เทคซีเรียสเลยนะครับแสงต้องแม่นต้องแม่นยำต้องลงถูกจุดก็ใช้ซอฟบอกเนี่ยมันจะควบคุมที่ทางแสงได้ดีกว่านะครับยิ่งถ้าต้องจัดหลายดวงนะครับ3ดวง4ดวงขึ้นมาเนี่ยการหมุนวนของแสงของไอ้เจ้าร่มทะลุเนี่ยมันจะเริ่มรบกวนกระบวนการดีไซน์แสงของเรานะครับเราใช้เป็นซอฟบอกเนี่ยมันจะดีไซน์แสงง่ายกว่าอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยข้อที่3ที่ผมมาแนะนำเพื่อนๆครับสำหรับปัจจัยอีกข้อหนึ่งที่เพื่อนๆจะต้องเอามาคิดเพิ่มนะครับก็คือการติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพื่อให้ได้คุณภาพแสงที่มากขึ้นอย่างเช่นอุปกรณ์ตัวนี้นะครับที่เขาเรียกว่าฮันนี่โครมกิตเนี่ยเจ้าร่มทะลุเนี่ย
มันไม่สามารถจะเอามาติดตั้งอุปกรณ์ตัวนี้ได้นะครับแต่ในขณะเดียวกันไอ้เจ้าซอฟบอกเนี่ยครับมันจะมีเป็นเหมือนกับตีนตุ๊กแกอยู่ตรงขอมันสามารถติดตั้งอุปกรณ์ตัวนี้เข้าไปเพื่อให้เกิดการกรองแสงที่ดีขึ้นลดการกระเจิงของแสงมากขึ้นไปอีกนี่มันก็สมเหมาะสำหรับเพื่อนๆที่เทคซีเรียสขึ้นไปอีกในการจัดแสงเจ้าซอฟบอกนี่ก็จะได้เปรียบในเรื่องของการติดตั้งอุปกรณ์เสริมครับปัจจัยข้อต่อมาที่เราต้องเอามาคิดมาคำนึงอีกก็คือในเรื่องของหน้าตาของสตูดิโอครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่จะสตูดิโอเชิงพาณิชย์รับถ่ายภาพติดบัตรถ่ายงานแต่งไปข้างนอกไปถ่ายงานพิธีข้างนอกแบบง่ายๆสตูดิโอเคลื่อนที่เนี่ยมันก็ไม่เทคซีเรียสที่เราจะใช้ร่มทะลุประกบกับแฟลตที่เราจะเคลื่อนที่ออกไปเพราะเราต้องการความสะดวกใช่ไหมครับแต่เราไม่ต้องการขายความหรูหราของสตูดิโอเนี่ยมันก็สามารถที่จะใช้ร่มทะลุได้แต่ถ้าเพื่อนๆบางคนเขาค่อนข้างจะเทคซีเรียสสตูดิโอเนี่ยรับงานแบบหลักหมื่นหลักหลายพันหลักเป็นหมื่นเลยแล้วเราก็จำเป็นจะต้องขยับขึ้นไปใช้อุปกรณ์ที่มันดูดีนะครับดูมือโปรมากขึ้นเนี่ยการเลือกใช้ซอฟต์บ็อกซ์มันก็ทำให้เราดูเป็นโปรเฟสชันนอลมากขึ้นขายงานได้แพงขึ้นมีผลทางด้านจิตวิทยาของลูกค้าครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือสิ่งที่ผมเอามาเพิ่มเติมความรู้ให้กับเพื่อนๆว่าการเลือกใช้อุปกรณ์ร่มทะลุกับซอฟต์บ็อกซ์เนี่ยมันมีความเหมือนและแตกต่างกันยังไงนะครับย้ำกันอีกทีว่าคุณภาพของแสงที่มันไปกระทบกับแบบความนุ่มของแสงเนี่ยมันเกือบจะเหมือนกันเลยนะครับแทบจะแยกไม่ออกแต่มันมีคาแรคเตอร์สำคัญอย่างนึงที่มันจะต้องเอามาเป็นสิ่งในการตัดสินใจในการเลือกใช้ก็คือการหมุนวนของแสงนะครับเจ้าร่มทะลุเนี่ยมันจะมีการหมุนวนที่มากกว่านะครับแต่ซอฟบ็อกเนี่ยมันจะไม่หมุนวนเพื่อนๆก็เอาปัจจัยตรงนี้มาเลือกใช้มาวิเคราะห์มาตัดสินใจว่าเราควรจะใช้อุปกรณ์ตัวไหนเมื่อไรในสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไปเราอาจจะมีทั้ง2แบบก็ได้นะครับแล้วก็เลือกใช้ตามความเหมาะสมเป็นยังไงบ้างครับคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับการพัฒนาฝีมือกับเพื่อนๆไหมครับถ้าเพื่อนๆชอบแล้วก็คิดว่ามันมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือถ้าใครที่อยากจะพัฒนาฝีมือแบบก้าวกระโดดก็อย่าลืมซื้อหนังสือของผมนะครับ Portrait One Life Studio สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมจนจบรายการนะครับขอบคุณมากครับ